อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะขึ้นชื่อเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศที่เป็นต้นทางแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะในพื้นที่ต้นน้ำลำน้ำเข็กบ้านหนองแม่นาที่ยังคงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกล้านปีคงอยู่ให้ได้นะคะค้นหากันและจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามได้จากคุณมีนศาสตราคมกันค่ะแก่งบางระจันเป็นส่วนหนึ่งของลำน้ำเข็กซึ่งอยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงสามารถเดินทางเข้าไปได้จากอำเภอเขาค้อตำบลหนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์ความสวยงามของแก่งบางระจันขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่แตกต่างกันไปเช่นกระแสน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีกระแสน้ำไหลแรงในขณะที่ในฤดูแล้งกระแสน้ำใสและนิ่งแทบไม่มีการไหวติ่งซึ่งกลายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของที่นี่เพราะเป็นช่วงที่ลำน้ำมีความสวยงามมากที่สุดครับกิจกรรมการพายเรือล่องแก่งลำน้ำเข็กนะครับที่บ้านหนองแม่นานอกจากจะมาสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับกิจกรรมไฮไลท์สำคัญคือการพายเรือไปชมผีเสื้อนานาพันธุ์ซึ่งมีด้วยกันอย่างมากมายและที่สำคัญที่สุดครับไปชมแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยครับสำหรับกิจกรรมการพายเรือชมแมงกระพุนน้ำจืดนั้นจะมีสมาชิกกลุ่มชุมชนคนรักป่าหนองแม่นาเป็นไกด์นำชมโดยจะเริ่มออกเดินทางจากแก่งบางระจันไปแก่ง2มีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรรายทาง2ฝากฝั่งจะพบกับป่าที่อุดมสมบูรณ์ของ2จังหวัดฝั่งขวาเป็นพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกฝั่งซ้ายเป็นพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เรียกได้ว่าพายเรือท่องเที่ยวข้ามจังหวัดกันเลยพร้อมกันนี้ยังได้สัมผัสไอเย็นจากลมที่พัดผ่านจากป่าหอบความชื้นจากผิวน้ำมากระทบผิวกายสร้างความสดชื่นเพลิดเพลินกับวิว2ฝั่งจนลืมมองเวลากันเลยทีเดียวครับเมื่อเดินทางถึงแก่ง2จุดหมายเพื่อชมแมงกระพุนน้ำจืดกลับพบกับความตื่นตาตื่นใจกับฝูงผีเสื้อนับพันตัวที่บินมาเกาะกินน้ำและเกลือแร่บนโขดหินกลางแก่งซึ่งมีด้วยกันถึง407ชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผีเสื้อหางติ่งที่มีลักษณะปีกที่แปลกตาหรือผีเสื้อน้ำเงินที่มีสีสันสดใสบินสลับวนเวียนทั่วคุ้งน้ำจากนั้นรอเพียงอึดใจสาดสายสายตามองในลำน้ำที่ใสสะอาดของลำน้ำเข็กก็จะพบกับสิ่งที่รอคอยนั่นคือแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่หายากยิ่งมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่าเหรียญ10ซึ่งตามธรรมชาติของแมงกระพุนอาศัยอยู่ในทะเลถือเป็นสัตว์น้ำเค็มส่วนที่พบในหนองแม่นานั้นตามทฤษฎีทางธรณีวิทยามีข้อสมมติฐานว่าเป็นไปได้ว่าแมงกระพุนติดขึ้นมากับแผ่นดินที่ยกตัวสูงขึ้นจากทะเลในอดีตกาลน้ำทะเลกลายมาเป็นน้ำจืดแมงกระพุนจึงเกิดการปรับตัวและวิวัฒนาการซึ่งจะพบได้เพียงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นเมื่ออิ่มใจกับการชมสิ่งสวยงามแล้วขาเดินทางกลับแก่งบางระจันยังมีฝูงปลาตะเพียนหางแดงที่ชาวบ้านหนองแม่นาอนุรักษ์ไว้คู่ลำน้ำมาส่งกลับบ้านกันอีกนับพันตัวที่นี่ก็แบบลมสมบูรณ์ดีครับเป็นธรรมชาติล้วนๆที่ประทับใจก็อย่างแรกก็แมงกระพุนน้ำจืดที่วันนี้มาผมก็ได้เห็นอยู่แล้วก็แหล่งผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ครับผมแล้วก็ธรรมชาติของสองฝั่งแม่น้ำแล้วก็ถามว่าช่วยชุมชนไหมอย่างเช่นการพายเรือนะครับผมถ้าค่าคนพายนะครับไปถึงแก่ง2นะครับผมไปดูผีเสื้อไปดูแมงกะพรุนฮะไปกลับก็4กิโลเมตรนะครับผมก็คือคนพายได้200นะฮะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเอาเข้ากลุ่มไปบริหารจัดการนะครับยังเหลือเวลาในช่วงหน้าร้อนอีกไม่นานนะครับสำหรับการมาพายเรือสัมผัสไอเย็นของป่าลำน้ำเข็กบ้านหนองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมกับเที่ยวชมแมงกระพุนน้ำจืดสายพันธุ์น้ำไหลที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยภาวันสุดเกตถ่ายภาพมินศาตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน